าเป็นภาพยนตร์บอลิวูดนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือการเต้นไปพร้อมกับจังหวะที่ชวนยักย้ายสายสะโพกค่ะนอกจากได้เหงื่อแล้วยังสนุกไปกับเสียงเพลงด้วยนี่ก็เป็นคลาสฟิตเนสหนึ่งนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสที่ใช้เพลงบอลิวูดชวนคนมาออกกำลังกายเต้นตามในภาพยนตร์ค่ะเห็นแล้วนะคะเหมือนจะท่ายากแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นในฟิตเนสเนี่ยก็จะหันมาเปิดใจด้วยการเต้นแทนนะคะบอกว่าหลายคนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นกับคลาสนี้เพราะว่าสไตล์การเต้นทุกคนจะได้แสดงสีหน้าท่าทางเหมือนกับเล่นหนังอยู่ช่วยให้เลิกเขินอายแล้วก็กล้าแสดงออกต่อที่สาธารณะมากขึ้นค่ะสำหรับฟิตเนสแห่งนี้นะคะยังเป็นสตูดิโอที่เหล่านักแสดงและนักเต้นในวงการบันเทิงเนี่ยมาใช้ฝึกซ้อมด้วยจึงมีคนในวงการนั้นแวะเวียนมาลองเต้นสไตล์บอลิวูดเป็นประจำค่ะอย่างอาร์แมนโดเยียวูดนะคะนักเต้นที่ร่วมแสดงในการ์ตูนฟอสเซนฉบับละครเวทีก็บอกว่านี่เป็นการออกกำลังกายคาร์ดิโอที่เผาผลาญได้มากกว่าการเต้นสไตล์แบบอื่นเนื่องจากเราจะได้เคลื่อนไหวนะคะแขนขาร่างกายเกือบทุกส่วนซึ่งกระตุ้นให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจได้ดีมากโดยนอกจากชวนเต้นเรียกเหงื่อแล้วนะคะทางฟิตเนสเนี่ยก็จะมีการอธิบายถึงภูมิหลังวัฒนธรรมการเต้นของชาวอินเดียด้วยเพื่อเสริมความเข้าใจในศิลปะการเต้นบอลิวูดมากขึ้นค่ะ